ี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆก็สำคัญทุกเรื่องนั่นแหละพี่น้องตั้งใจฟังดีๆเรื่องนี้สำคัญมากพระเจ้าเป็นพระเจ้าแสนดีและเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลและพระเจ้าได้สร้างมนุษย์คู่แรกพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาและพระเจ้าก็มีพระประสงค์หรือมีเป้าหมายหรือมีแผนการของพระองค์หรือมีน้ำพระทัยของพระองค์แผนการดั้งเดิมของพระองค์คือให้มนุษย์นั้นมีสันติสุขให้มนุษย์นั้นมีสิทธิอำนาจให้มนุษย์นั้นมีความชื่นชมยินดีให้มนุษย์นั้นได้ครอบครองพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำไมผมพูดว่าสำคัญเนื่องจากว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมสำหรับเราไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์ไม่ได้ตายพี่น้องฟังดีๆนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์แรกนั้นพระเจ้าสร้างเรานั้นไม่ตายอาดัมจะไม่ตายเลยถ้าอาดัมนั้นไม่ล้มลงในบาปอาดัมจะมีสันติสุขยาวนานอาดัมนั้นจะรับการครอบครองและดูแลโลกนี้เพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เขาครอบครองพระเจ้าให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกกับอาดัมด้วยและอาดัมเป็นตัวแทนของเราทุกคนและเมื่อพระเจ้าให้สิทธิในการเลือกอาดัมนั้นเลือกที่จะเชื่อฟังคำถ้อยคำของอำนาจมืดมารซาตานแล้วทำให้ความบาปเกิดขึ้นอาดัมนั้นล้มลงในความบาปความบาปเกิดขึ้นทำให้มนุษย์คืออาดัมก็ต้องตายแต่ตอนนั้นอาดัมยังไม่ตายทันทีนะพี่น้องอาดัมยังมีชีวิตอยู่อีกกี่ร้อยปี900ปีก่อนหน้านี้ที่อาดัมยังไม่ได้ล้มลงในความบาปเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงพีเรียดเวลาเนี่ยเท่าไหร่แต่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้ก็มันไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์ของเวลาฉะนั้นอาดัมเนี่ยมีน่าจะมีอายุเป็นพันปีเลยพี่น้องและถ้าไม่ล้มลงในความบาปเขาจะมีชีวิตยาวนานเลยและชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีไม่มีหนี้ไม่มีความจนไม่มีความขัดสนไม่ต้องทุกข์ใจกับค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องทุกข์ใจกับอาหารการกินไม่ต้องคิดว่าจะใช้เงินหรือเปล่าไม่คิดว่าจะต้องมีเงินในธนาคารไหมเพราะทุกอย่างในนั้นอุดมสมบูรณ์ฮาเลลูยาพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับอาดัมแต่อาดัมเลือกที่จะเชื่อฟังมารซาตานและเขาเลือกที่จะอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าเขาเลือกที่จะพึ่งพากำลังของตนเองเพื่ออยากจะเป็นเหมือนพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องรับผลในการตัดสินใจเขาต้องรับผลในการตัดสินใจของเขาและผลนั้นก็คือเกิดความขัดสนเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความตายเกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆและสิ่งเลวร้ายนั้นมันก็ส่งผลกระทบมาถึงตัวเราทุกคนในวันนี้น่าเศร้ามากเลยเราซึ่งไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่ต้องรับผลจากอาดัมและผลนั้นก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้านั้นยอดเยี่ยมและแสนดีพระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเกิดและมาตายไถ่บาปเราและเมื่อเราเองนั้นต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราพันธนาการต่างๆที่อาดัมเคยทำมาจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกแล้วเอเมนมั้ยครับเพราะพระเจ้าเองนั้นจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นอาดัมที่2คือพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราด้วยความรักของพระเจ้าและพระองค์ได้คืนทุกสิ่งที่อาดัมได้เสียไปนั้นให้กับชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระองค์พี่น้องพี่น้องพลาดแล้วทำไมไม่รีบเอเมน
พระเจ้าได้คืนให้กับเราแล้วเอเมนไหมครับพระเจ้าได้คืนแล้วสมัยที่ผมเรียนพระคัมภีร์พี่น้องผมยังรู้สึกโอ้โหอดัมทำไมนะไม่คิดก่อนที่จะตัดสินใจต้องมีผลเราต้องมาโอ้โหนี่ยากลำบากเพราะว่าอดัมแต่พี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าที่อดัมที่สองคือพระเยซูไม่พลาดเหมือนอดัมแรกเพราะพระเยซูนั้นเป็นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พระองค์นั้นยินดีที่จะไถ่บาปเราเอเมนไหมครับโอ้พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดอดัมตัดสินใจที่ล้มลงในความบาปแต่อดัมที่สองคือพระเยซูนั้นตัดสินใจที่จะไถ่บาปฮาเลลูยาโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่พี่น้องอดัมแรกเนี่ยผิดพลาดแต่อดัมที่สองคือพระเยซูพระองค์ไม่เคยพลาดเป้าเลยแล้วพระองค์เนี่ยทำให้ชีวิตของเรานั้นมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีการรักษามีการเยียวยามีสันติสุขในพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องนั้นจึงเราจึงต้องรักพระเจ้ารักพระเยซูให้มากที่สุดและรู้จักพระองค์ให้มากที่สุดต้องรู้จักพระเยซูให้มากที่สุดพี่น้องถ้าวันนี้เรารู้จักพระเยซูเราจะไม่เหมือนเดิมเลยพี่น้องจริงๆพี่น้องถ้ารู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงนะเราจะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะเราเองนั้นจากความคิดไม่เหมือนโลกนี้เราจะคิดเหมือนอย่างที่พระเยซูคิดเราจะทำเหมือนอย่างที่พระองค์ทำและเราเองนั้นได้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงได้ด้วยเช่นเดียวกันฮาเลลูยาหัวข้อวันนี้นะครับ power decision พี่น้องพูดสิ power decision โอ้พี่น้องสำเนียงพี่น้องได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศกันแล้วทีเนี้ยเอาไหม1 2 3โอ้โหมีแต่ได้ยินชั้นๆอย่างเดียวอ่ะพลังในการตัดสินใจพี่น้องการตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยคนที่จะตัดสินใจเรียนคนที่ตัดสินใจทำงานและคนที่จะตัดสินใจแต่งงานใครอยากจะแต่งงานยกมือขึ้นเอ้าทำไมมี3คนเองเอ้าถามใหม่ใครอยากจะแต่งงานยกมือขึ้นฉันยกขึ้นคนเดียวโอ้นี่3 2คนแต่คนที่แต่งงานแล้วไม่ต้องยกนะพี่น้องไม่ต้องยกอีกหมดสิทธิ์แล้วการตัดสินใจของเรามีผลมากโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานถ้าพี่น้องแต่งผิดโอ้โหพี่น้องไปยาวเลยแต่ถ้าน้องพี่น้องแต่งถูกสันติสุขยาวไกลเลยเอเมนมั้ยครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ผมจึงอยากมีโอกาสได้พาพี่น้องมาดูพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้บอกพี่น้องทุกข้อในวันนี้เพราะว่าเวลาเราจำกัดเอาเรามาดูด้วยกันเนื้อหาพระคัมภีร์เนื้อหาพระคัมภีร์มาดูด้วยครับ1ยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึง17เราจะเริ่มต้นที่ข้อ15ครับข้อ15บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าท่านเอาละมาดูอันแรกเราจะดูความหมายก่อนความหมายอย่ารักโลกอย่าเพิ่งไปพี่น้องใจเย็นๆอย่ารักโลกรักต้องใช้เวลารักเห็นคุณค่ารักต้องผูกพันตัวรักต้องให้ความสำคัญถ้าเรารักสิ่งไหนเราจะให้ความสำคัญสิ่งนั้นเรารักลูกก็บอกลูกโอ้โหลูกฮักลูกแพงลูกเทวดาใช่เราก็จะให้ความสำคัญกับลูกโดยที่บางครั้งในการที่เราให้เวลาหรือเราให้ความรักให้กับเขาในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเขาแต่ความรักเป็นการที่ให้ความสำคัญมาทำไมพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ใช้คำว่ามีถ้าพระคัมภีร์บอกว่าอย่ามีโลกหรือมีสิ่งของในโลกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่ามีพี่น้องผมจะเปรียบเทียบง่ายๆผ
ผมมีน้ำหนึ่งแก้วแต่ผมไม่ใช่น้ำการมีกับการเป็นไม่เหมือนกันพระเจ้ามีความรักอันนั้นไม่ถูกแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักน้ำเนี่ยพี่น้องมันสามารถที่จะหมดไปได้ถ้าผมบอกว่ามีน้ำหนึ่งแก้วแล้วผมเอาให้พี่น้องกินหรือว่าผมกินมันหมดไปแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยพี่น้องคือเป็นเลยอ่ะนี่สิ่งนี้สำคัญเลยพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้พระเจ้าไม่ได้บอกให้บอกว่าอย่ามีสิ่งที่อยู่ในโลกนะอย่ามีสิ่งของในโลกนะพระองค์ไม่ได้บอกว่ามีแต่พระองค์บอกว่ารักพระคำพระเจ้าเนี่ยบอกเราชัดเจนบอกว่าเราสามารถมีสิ่งดีต่างๆในโลกนี้ได้เราสามารถมีบ้านเราสามารถมีรถเราสามารถมีอาหารการกินมีที่อยู่อาศัยมีอะไรต่างๆสามารถมีได้แต่พระเจ้าไม่อยากให้เรารักโลกทีนี้มาดูความหมายคำว่าโลกภาษากรีกภาษาเดิมนั้นให้คำว่า cosmos K-O-M-O-S ความหมายก็คือโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจักรวาลโลกไม่ได้หมายถึงโลกกลมๆที่หมุนวนอยู่ไม่ใช่โลกในที่นี้ในข้อนี้ไม่ได้เป็นเหมือนพงพันธุ์ของมนุษย์ที่มีเยอะแยะมากมายอันนี้ในข้อนี้ไม่ได้สื่อความหมายอย่างนั้นแต่คำว่าโลกในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้หมายถึงระบบระเบียบการจัดการอย่างเป็นระบบของอำนาจมืดมารซาตานที่ไปล่อลวงอาดัมเอวาและหลังจากที่อาดัมเอวานั้นได้มอบกรรมสิทธิ์มอบสิทธิอำนาจทุกอย่างให้กับมารสิทธิ์ขาดทุกอย่างมารได้หมดเลยมารจึงวางระบบทุกอย่างในโลกนี้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นระบบศาสนาระบบการศึกษาการบันเทิงธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมหรือสิ่งต่างๆในโลกนี้มารมันวางระบบไว้หมดเลยและเมื่อมันแย่งชิงพื้นที่ของโลกนี้ได้มันก็ครอบครองโลกและโลกเองนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของความมืดพี่น้องจะเห็นเลยใช่ไหมครับเพลงที่ออกมาที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาอยู่ใต้อำนาจของความมืดพี่น้องก็รู้ว่ามันเป็นแนวไหนหรือแม้แต่วัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ดีก็มีวัฒนธรรมที่นำไปสิ่งที่ไม่ดีก็มีฉะนั้นมารมันคุมทุกอย่างพระเจ้าจึงพูดในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่ารักโลกการที่เราไม่รักโลกเนี่ยเรากำลังจะเปิดพื้นที่หรือว่าฐานในชีวิตของเราที่เราเองนั้นให้พระเจ้ามาครอบครองเราไม่ได้ให้โลกมาครอบครองนี่คือพลังการตัดสินใจในทุกนาทีแห่งชีวิตของเราในประจำวันของเราพี่น้องตื่นเช้ามาเราจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเราตัดสินใจจะให้วันนี้พระเจ้านำเราหรือเราจะนำตัวเองเราจะให้ความคิดแห่งพระเจ้าพระเจ้านำความคิดเราหรือเราจะเอาความคิดของตนเองวันนี้เราจะมีความเชื่อในการดำเนินชีวิตหรือเราเองนั้นจะดำเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัววันนี้เราจะเชื่อพระเจ้าในการเยียวยารักษาหรือเรายังจะคิดว่าเรายังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่วันนี้เราจะเป็นผู้มีชัยชนะหรือวันนี้เราจะจมอยู่กับความท้อใจและความพ่ายแพ้ของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจและเราเป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิอำนาจในการตัดสินใจวันนี้เราจะอยู่แบบเดิมก็คือใช้วิถีชีวิตแบบเดิมเราเคยนินทาซุบซิบนินทาอย่างไร
เราก็ยังนินทาแบบนั้นเรายังเคยให้แง่ร้ายกับใครเราก็ยังเอาอยู่แบบนั้นหรือเราจะใช้คำพูดของเราในการเสริมสร้างและเป็นพระพรซึ่งพระเจ้าต้องการแบบนี้ความหมายอีกก็คือสิ่งของในโลกพี่น้องก็คงเข้าใจดีอันนี้ไม่ต้องอธิบายทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าสามารถเรามีได้แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เรารักสิ่งเหล่านั้นรักนั้นหมายว่าเราไปผูกพันเราไปให้ใจของเรานั้นผูกมัดติดอยู่กับมันซึ่งพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยและพระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นรักพระเจ้ายอห์น15ข้อ19พี่น้องลองเปิดดูนะครับยอห์น15ข้อ19พระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าพระองค์บอกว่าอะไรเราไม่ใช่ของโลกแต่เราเป็นของพระเจ้าพี่น้องบอกตัวนี้ว่าเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าไถ่เราแล้วเราเป็นของพระเจ้านะพี่น้องเป็นของ belong to เป็นของเราเป็นของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นของโลกนี้แม้เรายังอยู่ในโลกนี้และพระเจ้าอยากให้เราพาคนในโลกนี้มาหาพระเจ้าเพื่อเป็นของพระเจ้าแต่การที่เราจะพาเขามารู้จักพระเจ้าและพาเขามาเป็นของพระเจ้าได้เราต้องเป็นของพระเจ้าและตระหนักในความเป็นของพระเจ้าก่อนและอย่ารักโลกเอเมนไหมครับความหมายคืออย่าให้เรารักโลกโดยตระหนักว่าเราเป็นของพระเจ้าก่อนเจอไหมครับยอห์น15ข้อ19อยากให้พี่น้องดูเจอไหมครับความหมายที่อยากจะให้พี่น้องดูอีกก็คือการไขว่คว้านะครับความกังวลเพื่อที่เราเองนั้นจะมีอาหารที่อยู่อาศัยการกินเลขบัญชีในธนาคารเราเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยพี่น้องเราเอาใจของเราไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นอ่านในกาลาเทีย1ข้อ4ก็ได้อ่านด้วยกันครับ1 2 3ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกเราเปลี่ยนคําว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นชื่อเราก็ได้หรือเป็นคําว่าผู้เชื่อก็ได้ถ้าผู้เชื่อเป็นของโลกโลกก็จะพี่น้องชัดเจนเลยยิ่งกว่า Full HD ไม่ต้องอธิบายถ้าเราเป็นเหมือนเขาเราพูดเหมือนเขาเราคิดเหมือนเขาเราอยากจะมีตัวร่วมเดียวกันกับเขาเราอยากให้เขายอมรับแล้วเราก็ปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะเราอยากให้โลกยอมรับเราเราอยากให้เพื่อนยอมรับเราเราอยากให้ครูยอมรับเราเราอยากให้คนหลายหลายคนยอมรับเราเราไม่กล้าเม้นเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นคริสเตียนเราไม่กล้าเม้นที่จะยืนตรงเพื่อที่จะไม่ได้ไหว้รูปเคารพเราไม่กล้าแสดงว่าเราเป็นของโลกแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นของพระองค์แล้วทำไมเราเป็นของพระองค์เพราะพระเยซูซื้อเราไถ่เราด้วยชีวิตของพระองค์ถ้าวันนี้เราเองนั้นเป็นลูกพระเจ้าเราต้องตระหนักเลยว่าเราเคยเป็นคนที่เป็นทาสของอำนาจมืดแต่พระเยซูไถ่เราด้วยชีวิตของพระองค์เราจึงกลายเป็นของพระเจ้ากลายเป็นของพระเยซูคริสต์แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราอะไรครับเราคือใครพระเยซูคริสต์ได้เลยครับเลือกใครเลือกตัวเราออกจากโลกเอาอาจารย์ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโลกอยู่เลยใช่ตัวตนที่เป็นเนื้อหนังของเราร่างกายของเรายังอยู่ในโลกอยู่จริงแต่ในจิตวิญญาณของเราพระเยซูไถ่เราและพระเยซูให้ความชอบธรรมเราแล้วโดยพระคุณพระเจ้าเอเมนไปไหนครับ
พระเยซูไถ่เราแล้วให้เราเป็นชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราชอบธรรมแล้วพี่น้องไม่ใช่โดยกำลังของเราศาสนานั้นไม่ได้ทำให้เราเองนั้นชอบธรรมแม้จะใส่เสื้อสีขาวก็ตามแต่พระเยซูให้เราชอบธรรมแม้เราใส่เสื้อสีดำเพราะความชอบธรรมของพระเยซูไม่ได้มาจากการทำไม่ได้มาจากระบบศาสนาไม่ได้มาจากการที่เราเองเป็นคนดีแต่มาจากความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาพี่น้องถ้าเกิดเอาความดีมาเพื่อเราชอบธรรมคนที่ไม่เคยทำดีก็หมดสิทธิ์คนที่ไม่เคยไปศาสนสถานก็หมดสิทธิ์คนไม่เคยทำศาสนพิธีก็หมดสิทธิ์แต่เพราะว่าพระเยซูไถ่เรานี่แหละเราจึงชอบธรรมขอพระคุณพระเจ้าการไม่รักโลกจึงเป็นฐานที่มั่นที่เราจะมีชัยชนะเพราะว่าในโลกณปัจจุบันนี้เรามีสองอำนาจที่จะมีอิทธิพลกับเราพยายามมาชิงพื้นที่ในชีวิตของเราหนึ่งอำนาจความสว่างสองอำนาจในความมืดและในชีวิตจิตใจของเราในความคิดของเราจะแย่งชิงกันตลอดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเองนั้นจะยอมให้อำนาจไหนในชีวิตของเราเป็นฝ่ายได้ชัยชนะขึ้นอยู่กับการที่เรายอมแม้วันนี้นะตอนขณะที่พี่น้องนั่งอยู่นี่แหละพี่น้องในพื้นที่สมองในความคิดของท่านก็จะมีการต่อสู้กันด้วยเหมือนกันเนื้อหนังจะมีชัยชนะหรือถ้อยคำของพระเจ้าในชีวิตของเราจะมีชัยชนะเราเป็นคนตัดสินใจเมื่อเราตัดสินใจเราต้องรับผลและวันนี้พระเจ้าอยากให้เรามีชัยชนะเพราะพระองค์นั้นประทานชัยชนะผ่านทางพระเยซูคริสต์และการที่เราเองนั้นมีพระเยซูพระองค์ปรารถนาอยากให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะในโลกนี้ไม่ต้องไปรอว่าตอนที่เราไปสวรรค์เพราะยังไงตอนนั้นเนี่ยมันชนะอยู่แล้วแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรามีชัยชนะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มีชัยชนะมีสันติสุขของพระเจ้าแม้นสถานการณ์รอบข้างเราไม่ได้เปลี่ยนหนี้สินของเราไม่ได้เปลี่ยนลูกของเราอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนการงานของเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรหลายอย่างในชีวิตของเรามันดูเหมือนยุ่งเหยิงอยู่แต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าสิทธิอำนาจในการมีความสุขและชัยชนะอยู่ในชีวิตของเราอย่าไปฝากชัยชนะไว้กับนายจ้างอย่าจะไปฝากชัยชนะไว้กับบัญชีธนาคารอย่าไปฝากความสุขไว้กับลูกของเราวันนี้ท่านมีความสุขในชีวิตถ้าท่านตัดสินใจที่จะมีความสุขหลายคนไม่เอเมนเลยตอบสนองอยู่2คนได้ไปเลย2คนพี่น้องวันนี้ท่านกำกุญแจแห่งความสุขและชัยชนะขึ้นอยู่กับตัดสินใจท่านตัดสินใจอย่างไรในชีวิตของท่านท่านจะตัดสินใจฟังพระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้ก็ได้หรือท่านจะตัดสินใจที่จะดู Facebook ของท่านก็ได้ขึ้นอยู่กับท่านแต่ท่านจะรับผลแน่นอนถ้าท่านฟังพระเจ้าพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าทะลงไปในชีวิตและอย่างลากชีวิตท่านจะเป็นไทยแต่ท่านเองนั้นติดตามข่าวสารติดตามหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านดูกำลังสารวนอยู่ท่านก็จะติดอยู่กับดักอย่างนั้นไม่มีชัยชนะเพราะถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ท่านมีชัยชนะฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเนื้อหนังตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังในข้อที่16บอกเราอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มันพยายามจะดึงเราในทุกวิถีทางประการที่สองทำไมพระเจ้าจึงไม่อยากให้เรารักโลกเพราะอะไรในเมื่อโลกมันก็น่าจะโอ้โหมันเย้ายวนมากเลยทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างแสงสีเสียงงดงามเราอยากจะไปอยู่ในที่ที่มันมีเต็มไปด้วยแสงสีมากกว่าจะมานั่งอยู่ในที่ที่ฟังพระเจ้าพระเจ้าเราอยากจะไปดูหนังที่เมเจอร์มากกว่าที่จะมาอย่างนี้แต่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่อยากให้เรารักโลกทำไมพระองค์ไม่อยากให้เรารักล่ะ
เพราะอันที่หนึ่งครับโรคตกอยู่ในอำนาจของความมืดมารร้ายยากอบบทที่4ข้อ4พี่น้องอาจจะไปไวหน่อยนะครับยากอบบทที่4ข้อ4ว่ายังไงครับขึ้นมาเลย1 2 3คนทุจริตเอ๋ยไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าโอ้พี่น้องใครที่จะคิดจะไปเป็นศัตรูกับพระเจ้าพี่น้องยังไงท่านก็แพ้ท่านแพ้แล้วก็ผลดีไม่เกิดเลยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัจฉริยะเป็นพระเจ้าที่มีแผนการที่ดีที่สุดแต่เราหลายครั้งบอกอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นไปตั้งตัวเป็นศัตรูไม่เคยคิดจะเป็นตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าเลยแต่ท่านเองนั้นเป็นมิตรกับโลกท่านรักโลกนี่ก็คือสิ่งที่เป็นศัตรูละพี่น้องย้ำอีกครั้งว่าเรามีสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกได้แต่เราไม่สามารถจะรักโลกได้เอเมนไหมครับเพราะโลกนั้นเขาไม่ได้ห่วงใยพี่น้องหรอกพี่น้องอาจจะตกเก้าอี้นะโลกและระบบของโลกไม่ได้สนใจว่ากระเพาะของท่านจะมีอาหารกินหรือเปล่าโลกไม่ได้สนใจว่าท่านจะเป็นอย่างไรท่านไม่ได้โลกไม่ได้สนใจว่าท่านจะอยู่ดีมีแหงโลกไม่ได้สนใจโลกก็ไปของโลกถ้าวันนี้ท่านเองนั้นล้มเหลวดีไม่ดีโลกอาจจะซ้ำเติมท่านแต่ในพระเจ้าเมื่อท่านล้มเหลวพระเจ้าจะพยุงท่านพระเจ้าจะช่วยกู้ท่านเมื่อท่านเองนั้นหมดแรงพระองค์จะเสริมกำลังท่านเมื่อท่านขัดสนพระเจ้าจะเลี้ยงดูท่านสิ่งที่ท่านมีอยู่ในมือเล็กน้อยนั้นพระเจ้าจะให้มันทวีคูณฮาเลลูยาเอเมนไหมครับมันจะเกิดการขยายมันจะรับการอวยพรพี่ต้องจำได้ไหมปลาสองปลาห้าตัวขนมปังห้าตัวกับปลาสองก้อนไม่ใช่โทษทีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเป็นไงครับเหลือกี่กระบุง12กระบุงแล้วคนที่กินนั้นกินอิ่มไหมครับหรือว่ากินพอรองท้องกินอิ่มทุกคนพี่น้องวันนี้เอาสิ่งที่เล็กน้อยในชีวิตของท่านใส่ในมือพระเจ้าสิครับฝากไว้ในมือของพระเยซูสิครับอย่าให้ความสงสัยอย่าให้ความน้อยเนื้อต่ำใจเราเป็นเด็กบ้านนอกเราไม่มีการศึกษาเราเองไม่เคยที่จะมีเงินในการที่จะขยับฐานะน้องสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในสารระบบเพราะถ้าท่านมีพระเยซูท่านมีต้นทุนทุกอย่างเลยเอเมนไหมครับท่านมีทุกอย่างเลยวันนี้ท่านไม่ได้มาติดตามมนุษย์แต่วันนี้ท่านมาหาพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้อยู่ที่โบสถ์เท่านั้นแต่พระเยซูอยู่กับท่านทุกที่ทุกขณะที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าท่านอยู่สวนยางพระเยซูอยู่นั่นไม่ว่าท่านอยู่แนวพระเยซูนั่นไม่ว่าท่านอยู่ตลาดนั้นพระเยซูก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าท่านนั้นจะทำอะไรพระเยซูก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าท่านจะทำสิ่งไหนพระเยซูก็อยู่ที่นั่นชีวิตของเรานั้นพระองค์สถิตอยู่กับเราตลอดเวลาเอเมนไหมครับและเมื่อพระเยซูพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาพี่น้องชีวิตของคนนั้นมีแต่จะจำเริญขึ้นฮาเลลูยาเอเมนไหมครับจำเริญขึ้นและจำเริญขึ้นและจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นเอเมนไหมครับไม่มีเลยที่บรรลุของพระเจ้านั้นจะตกต่ำแต่พระองค์จะทำให้เราจำเริญขึ้นถ้าเรานั้นอยู่ในชีวิตกับพระองค์ฮาเลลูยาประการที่สองครับโลกกำลังจะล่วงไปนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าไม่ปรารถนาอยากให้เรารักโลกเพราะโลกมันกำลังจะเสื่อมสูญไปพี่น้องพี่น้องอย่าคิดว่าโอ้เนี่ยโลกกำลังพัฒนาวิทยาศาสตร์ก็กำลังก้าวหน้าหลายสิ่งหลายอย่างกำลังไปได้ดีพี่น้องเข้าใจผิดครับมีวันหนึ่งโลกนั้นจะเสื่อมสูญไปหมดเลยพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าโลกเก่าจะสูญหายไป
พระเจ้าจะสร้างโลกใหม่และสวรรค์ใหม่ทุกสิ่งจะถูกทำลายไปหมดเลยพี่น้องอาจจะบอกโอ้เดี๋ยวนี้ระบบ 5G ระบบอะไรกำลังวิวัฒนาการพี่น้องถึงเขาจะวิวัฒนาการขนาดไหนพี่น้องแต่พี่น้องเห็นไหมครับคลื่นสึนามิมาครั้งเดียวเนี่ยกวาดไปหมดเลยมาดูพระคัมภีร์ด้วยกัน1โครินธ์บทที่7ข้อ29ถึง31 1โครินธ์บทที่7ข้อ29ถึง31ว่าไงครับขึ้นมาเลยครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3และให้คนที่เศร้าโศกดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้เศร้าโศกและผู้ที่ชื่นชมยินดีดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้ชื่นชมยินดีและผู้ที่ซื้อก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลยและคนที่ใช้ของโลกนี้ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะระบบของโลกนี้กำลังล่วงไปโลกกำลังล่วงไปนะพี่น้องอย่าเพลิดเพลินโอ้ตอนนี้โอ้อยู่ดีมีแฮงสุขสบายโอ้ยไม่ต้องอะไรพี่น้องอยู่ดีๆเนี่ยครับโควิดก็เกิดขึ้นที่เชียงรายนะน้องอย่ากาดตกนะเราไม่รู้สิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เรารู้โลกมันกำลังไปและโลกกำลังล่วงไปมันกำลังเสื่อมสูญไประบบการศึกษาพี่น้องเดี๋ยวนี้ดูสิครับหลักสูตรเตรียมมาอย่างดีแต่พี่น้องดูจิตใจของคนในยุคนี้ไม่ได้ดีขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่ได้สนใจพ่อแม่ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรเรียกร้องต่างคนต่างก็คิดว่าถูกต้องไม่ได้มีบรรทัดฐานพี่น้องถ้าวันนี้นะเราดำเนินชีวิตเอาความคิดของดาราที่เราชื่นชอบมาเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตเราคิดว่าคนนั้นโอ้โหเจ๋งมากเลยหน้าตาหล่อมากหน้าตาสวยมากแต่พี่น้องเขาหย่ากันไม่รู้กี่ครั้งแล้วชีวิตคู่เขาจบกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วคนที่หน้าตาล้อหล่อเนี่ยพี่น้องฝีมือหมอทั้งนั้นเลยถ้าเรายังเป็นเอาชีวิตของเราไปผูกไว้กับสิ่งนั้นเราพลาดแล้วเราตัดสินใจผิดแล้วเราต้องให้ชีวิตของเรานั้นตัดสินใจบนน้ำพระทัยพระเจ้าและอยู่ฝ่ายพระเจ้าและเราจะอยู่ถาวรเป็นนิจเลยจริงอยู่เนื้อหนังร่างกายของเราอาจจะหมดเวลาและเราก็ไปอยู่กับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้โลกมันกำลังล่วงไปเอาอีกข้อหนึ่งลูกา21ข้อ34อ่านด้วยกันครับ1 2 3แต่จงระวังตัวให้ดีเกลือกว่าใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการดื่มเหล้าองุ่นมากและด้วยการเมาและด้วยคิดกังวลถึงชีวิตนี้แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านดุดบ่วงแล้วอย่างกะทันหันพี่น้องเคยถ้าภาษาบ้านเราก็คือพี่น้องเคยใส่เฮลไหมชัยเคยใส่เฮลไหมเฮลหนูอ่ะแล้วเวลาใส่เฮลนะพี่น้องเราก็จะต้องพยายามหาหญ้ามาคุมให้มันแบบว่าให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดใช่ไหมให้สัตว์ที่เราจะดักเนี่ยให้มันงงให้ได้ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพอมันเดินแบบไม่ระวังตัวมันประมาทแหวกคอม้าก็จะดีดตึ๊บขึ้นมาทันทีเลยเพราะไปถูกไอ้สิ่งที่มันเป็นสลักไว้ชีวิตของมนุษย์ชีวิตของเราที่เราเองไม่ระมัดระวังและเราเองเพลิดเพลินกับโลกนี้โอ้ระวังแบบเอ้ยเดี๋ยวปีต่อไปนะจะทำให้มันใหญ่ขึ้นโอ้ปีต่อไปจะนั่นขึ้นเหมือนพระคัมภีร์บอกว่า
ชีวิตของท่านเหมือนหมอกท่านไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่รู้ก็คือถ้าเราอยู่ในพระเจ้าและเราเองนั้นมีส่วนในงานของพระเจ้าแม้นวันนี้เราไปพี่น้องเราไม่เสียดายเลยผมขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องที่ผมเองเนี่ยอยู่ในทางพระเจ้าอย่างถ้าพระเจ้าจะรับผมไปก็ขอบคุณพระเจ้าแต่งานพระเจ้าเราต้องมีส่วนผมอยากพาพี่น้องทำจริงๆพี่น้องต่างคนต่างเรารับใช้พระเจ้าด้วยกันคนไหนที่มีของประทานอะไรเราก็ทำส่วนนั้นแหละพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องมาแบ่งปันเหมือนผมเหมือนกับพี่น้องอีกหลายๆคนพี่น้องทำส่วนของพี่น้องแบ่งปันข่าวดีอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปกลุ่มเซลล์หนุนใจคนที่เขาอ่อนกำลังไปตามคนที่เขาขาดโบสถ์ทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องนี่คือการรับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นบำเหน็จไม่เคยขาดไปเลยจากชีวิตกวาดโบสถ์จัดเก้าอี้ล้างถ้วยจานนะครับนับเงินเดินถุงถวายทำทุกอย่างในโบสถ์ช่วยกันเพราะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ของพระเจ้าเป็นโบสถ์ของเราไม่ใช่เป็นของใครนะพี่น้องเราต้องช่วยกันรับใช้พระเจ้าผมเองก็ไม่ได้เป็นนายจ้างของพี่น้องท่านมีนายคนเดียวคือพระเยซูผมเองก็เป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นทุกคนเหมือนพี่น้องนั่นแหละและก็หนุนใจให้พี่น้องเนี่ยรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นมากไปกว่านี้ละอยากให้พี่น้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่สำคัญผมไม่ได้มายืนตรงนี้เพื่อต้องการให้พี่น้องเนี่ยยอมรับหรือชมเชยแต่ผมเนี่ยจะสื่อสารความจริงของพระเจ้าให้พี่น้องรู้ว่าพี่น้องอ่ะต้องรู้จักพระเยซูต้องรักพระเยซูต้องขวนขวายที่จะรู้จักพระองค์ถ้าพี่น้องมาเพื่อที่จะฟังฟังอาจารย์วันนี้ก็จบแล้วล่ะเดี๋ยวแล้วไปแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์พี่น้องก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนไม่รู้จักพระเจ้าเคยขโมยก็ยังเคยโมยอยู่เคยขี้ตั๋วก็ยังขี้ตั๋วอยู่เคยด่าคนก็ยังด่าคือเก่าเราเองนั้นเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าในชีวิตเราเราไม่ได้ยินดีว่าโอ้เนี่ยพระเยซูไถ่เราขนาดนี้แล้วเราจะขอทำสิ่งที่พระเยซูรักเรานั้นโดยการยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการพึ่งพาพระองค์จากก่อนแต่ก่อนเราอาจจะเป็นลูกที่ไม่ดีของพ่อแม่ขอพระเจ้าช่วยให้เราเองนั้นเป็นลูกที่ดีแต่ก่อนเราเคยพูดปดเราขอพระเจ้าช่วยเราแต่ก่อนเราเคยขโมยขอพระเจ้าช่วยเราแต่ก่อนเคยเป็นคนคิดแง่ลบขอพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเราแต่ก่อนเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราต้องจะเรียนรู้ที่จะให้มากขึ้นการให้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวพี่น้องให้ความมีน้ำใจให้เวลานั่งฟังเขาอธิษฐานเผื่อเขานี่คือสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าประการที่3ครับทำไมพระเจ้าจึงไม่อยากให้เรารักโลกนี้เพราะชีวิตของเรานั้นมันจะไม่เกิดผลมาระโก4ข้อ19พี่น้องมาระโก4ข้อ19ว่ายังไงครับขึ้นมาเลยครับมีเวลาไม่เยอะมาระโก4ข้อ19เจอไหมครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าและความกังวลของโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภ ก็ลัดพระวจนะพระเจ้าจนไม่เกิดผลเรากังวลจะทำไงชีวิตนี้กังวลกังวายซึ่งจริงๆแล้วแม้เรากังวลมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่มันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเครียดแก่ขึ้นแล้วก็สุขภาพแย่ลงเรื่อยๆทางที่ดีก็คือวางใจพระเจ้าซะทำส่วนของเราเต็มที่
และที่เหลือฝากไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าไปกังวลตามธรรมดาของโลกเหมือนคนที่เขายังไม่เชื่อเขาเป็นเขาเป็นแน่ๆล่ะขันมื้อนี้บ่ได้ไปเกี่ยวข้าวจักเอาเงินใดกินซื้อข้าวกินเนาะโอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะคือมันเป็นเรื่องปกติของเขาแต่เราที่อยู่ในพระเจ้าไม่ใช่เราไปเกี่ยวข้าวไม่ได้เราไปเกี่ยวได้แต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเกี่ยวแล้วมีสันติสุขในพระเจ้าและวางใจพระเจ้าเอเมนมั้ยครับคริสเตียนไม่ใช่คนขี้เกียจนะพี่น้องคริสเตียนควรจะเป็นคนที่ขยันที่สุดแต่เรารู้ว่าเราจะวางใจพระเจ้าในสิ่งที่เราทำและเมื่อเราวางใจพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรสิ่งนั้นเกิดขึ้นอ่ะเราอ่านด้วยกัน1 2 3แล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและรัฐพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลพี่น้องรู้จังวิธีการเกิดผล1ก็คือไม่ต้องกังวลจากข้อนี้ข้อเดียวนะพี่น้องกุญแจเลย1ไม่ต้องกังวลวางใจพระเจ้า2ไม่รักทรัพย์สมบัติแม้เรามีมันนะแต่เราจะใช้มันในการทำการของพระเจ้าเราจะมีมันเพื่อจะเป็นพระพรเอเมนมั้ยเรามีเงินเพื่อเป็นพรเรามีรถเพื่อเป็นพรเรามีดนตรีเพื่อเป็นพรเรามีความรู้เพื่อเป็นพรเรามีศักยภาพเพื่อเป็นพรเรามีทักษะเพื่อเป็นพรเอเมนมั้ยครับเรามีทุกอย่างในชีวิตเราเพื่อเป็นพรคำว่าเป็นพรพออธิบายมั้ยครับหมายว่าให้ประโยชน์กับผู้อื่นถ้าเรามีน้ำเราก็แบ่งปันถ้าเรามีอะไรเราก็แบ่งปันให้กับคนอื่นเอเมนมั้ยครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตของเราเพราะอะไรครับเราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าพี่น้องฟังดีๆนะครับเราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าแต่เราทำสิ่งนี้เพราะเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นไถ่เราและเราเองนั้นจากพระคุณพระเจ้าทำให้เรายินดีที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อจะทำสิ่งนี้เพื่อเรานั้นพระเจ้าจะพอพระทัยเรามากขึ้นพระเจ้าจะโปรดปรานเรามากขึ้นพระเจ้าจะอวยพรเราไม่ใช่เหตุผลเราขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราเราไม่อยากอยู่เหมือนเดิมพระองค์เจ้าค่ะลูกไม่อยากอยู่เหมือนเดิมลูกอยากจะให้ความรักของลูกที่พระเจ้าให้นั้นเผื่อแผ่กับคนอื่นความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติอย่าไปปักใจกับสิ่งเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าเรามีทองใครมีทองแท่งไหมครับใครมีทองรูปพรรณราคาก็ดีแล้วตอนนี้แต่เราจะไปโอ้รูปคำมันอยู่นั่นแหละมันทำไมแวววาวงามจังอย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เรารักพระเจ้าและอะไรครับความโลภความโลภคืออะไรความโลภก็คือสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีเราอยากได้ยิ่งของคนอื่นเราอยากจะได้แล้วเราอาจจะขโมยเอาจิกเอาหลอยเอามาเป็นของเราเองเราอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขามีฟอร์จูเนอร์โอ้โหทำไมฟอร์จูเนอร์มันทำไมสวยจังเลยโอ้เราอยากมีฟอร์จูเนอร์ไอคนที่มีฟอร์จูเนอร์ก็อยากจะมีอะไรครับมีเบนซ์ไอคนอยากมีเบนซ์มีอะไรโอ้อยากจะมีเจ็ตส่วนตัวไอเจ็ตส่วนตัวอยากมีอะไรนู่นยานอวกาศไปดาวอังคารเลยทีนี้คือมันก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราขอพระคุณพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอพระคุณพระเจ้าและเราจะใช้สิ่งนี้ให้มันเป็นพรมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่แหละคือความสุขล่ะเอเมนมั้ยครับถ้าเราอยากเกิดผลนะพี่น้อง1ไม่ต้องกังวล2ไม่ต้องรักทรัพย์สมบัติ3อะไรครับไม่โลภสิ่งที่มีอยู่ขอบคุณพระเจ้าและอะไรครับให้พระเจ้าพระเจ้านั้นทำงานในจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราชอบทำแล้วพี่น้องไม่สงสัยแต่จิตใจของเรานั้นต้องเปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าซึมเข้าไปพระวจนะของพระเจ้ากินเข้าไปพี่น้องอาจจะตกเก้าอี้ก็ได้เอ๊ะทำไมอาจารย์จะให้กินพระวจนะพระเจ้าวันนี้ไม่มีกับข้าวหรือจะกินพระวจนะพระเจ้ามีแต่พี่น้องต้องกินพระวจนะกินแล้วเคี้ยวคือภาวนาทำไมต้นไม้เนี่ยพระเยซูถึงไม่บอกว่าหรือพระคำของพระเจ้าถึงไม่บอกว่าต้นไม้ต้นนี้เอาไปปลูกที่ทะเลทรายเพราะว่าทะเลทรายมันไม่มีน้ำทะเลทรายมันเจอแสงแดดแผดเผามันเจอลมโอ้โหมันเจออะไรบ้างแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่า
ชีวิตของผู้เชื่อนั้นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำรากมันเองเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนไกลแค่มันชอนลงไปที่น้ำมันก็ดูดเข้ามาละชีวิตที่เรามีพระวจนะพระเจ้าพี่น้องพระวจนะที่ยังรากลงไปในหัวใจของเราแล้วทำไมจะให้พระวจนะของพระเจ้ายังรากลงไปฟังแล้วคิดตามพี่น้องอย่าฟังแล้วนั่งหลับจับประเด็นให้ได้ถ้าพี่น้องฟังมาตลอดครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่น้องจับอะไรไม่ได้บอกว่ากินพระวจนะเอาละแค่นี้พอกินพระวจนะพี่น้องเดี๋ยวนี้นะเวลาผมจะเทศนะพี่น้องผมเองไม่มีโปรแกรมเทศของปีนี้แต่เวลาผมจะเทศผมก็จะถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าลูกจะเทศลูกจะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าลูกไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรแต่พระองค์ทรงรู้ขอพระองค์ทรงนำลูกพี่น้อง3 4ที่ติดกันเลยนะพระเจ้าบอกผมมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะแบ่งปันอะไรแบ่งปันเรื่องไหนพระเจ้าก็พูดกับผม3 4อาทิตย์มาแล้วพี่น้องอย่างเรื่องเนี้ยผมนอนแล้วผมก็ไปบอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกพระเจ้าก็ให้ข้อดีขึ้นมาเลยหลังจากได้ข้อนี้ปุ๊บมาผมจำข้อไม่ได้ใช่ไหมผมก็ไปเสิร์ชในแอปพระคัมภีร์เลยว่าข้อนี้มันอยู่ข้อไหนก็ได้มาแบ่งปันอย่างพี่น้องพระเจ้าก็จะพูดกับเราได้แบบนี้เหมือนกันพระเจ้าจะพูดกับพี่น้องลองถามพระเจ้าสิว่าเนี่ยพระเจ้าเรื่องนี้ทุกเรื่องนะพี่น้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องในพระคัมภีร์เท่านั้นนะทุกเรื่องในชีวิตของเราพระเจ้าสามารถพูดกับเราและพระเจ้าอยากมีหุ้นส่วนในชีวิตของเราพี่น้องไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยทำแต่เหมือนกับไม่เชื่อเลยอะเอเมนไหมไม่ว่าเราจะเป็นอนุชนไม่ว่าเราจะเป็นเด็กไม่ว่าเราจะเป็นคนสูงวัยไม่ว่าจะเป็นใครพระเจ้าพูดกับเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้มาโบสถ์ที่นี่เพื่อจะมารู้จักมนุษย์ที่เป็นเพื่อนกับเราเท่านั้นพี่น้องแต่จุดมุ่งหมายใหญ่ของเราต้องรู้จักพระเยซูให้ได้และนำพระคำของพระจะไปใช้ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับประการที่4ครับยอห์นบทที่17ข้อ16คนที่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ของโลกอ่านอีกครั้งยอห์น17ข้อ16ยอห์น17ข้อ16ผู้เชื่อหรือเราเนี่ยไม่ใช่ของโลกนี้พี่น้องต้องตระหนักเลยว่าอย่าไปดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้โรมบทที่12ข้อ2นะผมเคยแบ่งปันพี่น้องไปแล้วอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้อย่าประพฤติตามอย่างเขาอย่าทำตามเขายืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วของเราอ่ะ1 2 3เขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่อธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาบอกว่าเขาในที่หมายถึงสาวกของพระองค์หมายถึงเรานี่แหละไม่ใช่ของโลกแม้เราอยู่ในโลกเราไม่ได้ออกไปนอกโลกเราไม่ได้ไปอยู่ดาวอังคารพระองค์ไม่ได้เอาเราไปไว้ที่นั่นแต่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกเพื่อเราจะเป็นพระพรนำโลกเนี่ยมาหาพระเจ้านำคนที่เขายังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมาหาพระเจ้าเองไหมครับและนี่คือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าทุกอย่างที่เราทำในชีวิตก็คือการพาคนมารู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นครูขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นตำรวจขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นทหารขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นพยาบาลขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นผู้พิพากษาขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นทนายความขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นหมอคือขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นแต่เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคือเราไม่ใช่ของโลกแต่เราต้องพาคนที่อยู่ในโลกนี้มาหาพระเจ้าพระเจ้าจึงให้เราอยู่ในโลกนี้เอเมนไหมครับข้อต่อไปพี่น้องเวลาน้อยความแตกต่างระหว่างคนที่ตัดสินใจเลือกโลกและกลุ่มหนึ่งตัดสินใจเลือกเอาน้ำพระทัยพระเจ้ามีความแตกต่างอะไรบ้างพี่น้องขึ้นรถไฟสายด่วนแล้วทีนี้รับผลที่ต่างกันเรามาดูด้วยกันนะครับ1ผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าในข้อ17ใช่ไหมพี่น้องเรามาดูใน1โครินธ์บทที่2ข้อ15ถึง17เราดูที่ข้อ17ข้อ17ว่ายังไงครับแต่เขาผู้ที่ประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจ
คนที่ประพฤติตามคือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนพระเยซูเองพระองค์มาไถ่บาปเราเพราะทำตามพระบิดาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มาทำตามน้ำพระทัยของพระองค์จนกระทั่งไปถึงการไถ่ที่สมบูรณ์การงานที่สำเร็จเรียบร้อยและทำให้เราได้รับพระพรผ่านชีวิตของพระองค์ที่พระองค์ตัดสินใจที่จะไปไม้กางเขนนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยที่พระเยซูนั้นยินดีที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ามากกว่าที่จะทำตามใจความเป็นเนื้อหนังในตัวของความเป็นมนุษย์ของพระองค์เองแต่พระองค์บอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์จะทำสิ่งนั้นพระองค์บอกขอให้จอกนี้เลื่อนออกไปแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์โอ้พี่น้องตัดสินใจแบบนี้สุดยอดและชีวิตของเราพระเจ้าก็คาดหวังเราจะตัดสินใจแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตพระเยซูทำอย่างไรเราก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันเพราะพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเราเอเมนไหมครับดำรงอยู่เป็นนิดพี่น้องเราไม่ตาย never die เราจะไม่ตายเพราะเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์ฮาเลลูยาแม้ร่างกายของเราอาจจะผุพังไปตามกาลเวลาผมเองก็ถึงเวลาก็ต้องไปแต่หัวใจและจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาเอเมนไหมครับพี่น้องเราก็จะไปอยู่ที่นั่นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยินดีอยู่ที่นั่นโอ้พี่น้องมีความเชื่อไหนไหมที่บอกอย่างนี้ไม่มีแต่พระเยซูบอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านถ้าที่ไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วและเราอยู่ที่ไหนท่านจะอยู่ที่นั่นด้วยโอ้โหว้าวพร้อมอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นเอเมนพี่น้องเราจึงอยู่ในโลกนี้แบบบ้านชั่วคราวไม่ได้อยู่ถาวรฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเรากาลาเทียบทที่1ข้อ4ว่ายังไงครับกาลาเทียบทที่1ข้อ4บอกว่า1 2 3พระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราทั้งหลายเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามน้ำพระทัยพระบิดาเจ้าของเราโอ้โหพี่น้องข้อนี้นะเทศได้หนึ่งกันเลยมาดูด้วยกันพระเยซูทรงสละพระองค์เองเห็นไหมพี่น้องพระเยซูไม่ได้แบ่งปันนะแต่สละทั้งหมดเลยชีวิตกำลังให้กับเราหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะบาปของเราทำไมพระเยซูต้องสละล่ะสละเพราะบาปของเรามันเป็นเหตุทำให้เราต้องตายแต่พระเยซูไม่อยากให้เราตายพระเยซูอยากให้เรามีชีวิตจึงสละพระองค์เองเพื่อเราจะมีชีวิตมีน้องเก็ตหรือยังพระองค์สละชีวิตของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตเพื่อช่วยเราให้พ้นจากอะไรครับยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี่คือวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ไถ่บาปเราให้เราเองนั้นอยู่เหนือสถานการณ์ในโลกนี้เขามีโควิดแต่เรามีพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะปกป้องเราเองไหมครับแต่ไม่ใช่โอ้โหพระเจ้าปกป้องโอ้โหหน้ากากก็ไม่ใส่โอ้ยฉันเจ๋งเป้งแล้วไม่ใช่เด้อพี่น้องเราก็ดูแลตัวเองตามปกตินั่นแหละแต่เราเองนั้นรู้ว่าความกลัวไม่ได้มาจากพระองค์ความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าเราเองจึงมีความเชื่อว่าพระองค์จะปกป้องดูแลเราเอเมนไหมครับพันคนจะล้มลงที่ขวามือของท่านหมื่นคนจะล้มลงที่ซ้ายมือของท่านแต่พระเจ้าจะปกป้องเราเอเมนไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่เพื่อช่วยพ้นจากยุคอันชั่วร้ายตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าของเราแสดงว่าอะไรหัวใจของพระเจ้าอยากให้เราเองนั้นอยู่เหนือทุกเหตุการณ์เลยอยากให้เรามีชัยชนะพระองค์ไม่ใช่อยากให้เรามีชัยชนะตอนพระเยซูรับมาเราลอยไปกับพระเยซูโอ้จะไม่ใช่อันนั้นชนะแน่นอนแต่พระเยซูอยากให้เรามีชัยชนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เอเมนไหมครับชนะเหนืออารมณ์ของเราชนะเหนือนิสัยบาปของเราชนะความไม่มีวินัยของเราชนะความไม่มีระเบียบของเราชนะทุกอย่างพระเจ้าต้องการให้เราชนะและเราชนะได้เอเมนไหมครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ5ยังไงครับ1ยอห์นบทที่2ข้อที่5 1 2 3แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเรา
อยู่ในพระองค์ฮาเลลูยาโอ้พี่น้องมีคำหลายคำที่น่าสนใจแต่ผู้ใดที่ประพฤติตามประพฤติหมายว่าทำตามทำตามอะไรทำตามพระคำที่เราได้ยินมาวันนี้เราเอาไปอะไรไปทำบ้างไม่ใช่ฟังจากหูซ้ายย้ายไปหูขวาไปมาไปลงไปที่นาไม่ได้ยินจ้อยลืมหมดเลยอันนี้แสดงว่าเราเองไม่ได้ใส่ใจจดจ่อเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านนอนคิดพระคำพระเจ้าข้อนี้ที่พระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าหมายถึงอะไรพระองค์พระองค์อยากให้เราลูกทำอะไรความรักของพระเจ้าก็อยู่บริบูรณ์ในคนนั้นคิดง่ายๆถ้าเราประพฤติตามพระคำความรักพระเจ้าอยู่ในเราถ้าเราไม่ประพฤติตามแสดงความรักของพระเจ้าที่เราบอกว่าเรามีเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่ได้มีเราโกหกเราขี้ตัวเราพูดไปแค่ปากเราแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเราไม่ได้มีอ่ะมันโบ๋เบ๋พอเราไม่ได้ประพฤติตามพระคำพระเจ้าเลยเราเอาอารมณ์นำหน้าเราความรู้สึกนำหน้าเอาความคิดเห็นส่วนตัวของเรานำหน้าแต่ถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดเห็นถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่ปรัชญาถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มาจากมนุษย์แต่ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริงและความจริงจะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแม้กาลเวลามันเปลี่ยนไปแต่ความจริงคือความจริงแม้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพี่น้องจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ความจริงคือความจริงและนี่คือความจริงของพระเจ้าว่าผู้ที่ประพฤติตามพระเจ้าของพระเจ้านั้นตามพระทัยของพระองค์นั้นจะอยู่ดำรงตลอดไปเป็นนิจ forever never die ไม่มีวันตายฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเรามาดูตัวอย่างด้วยกันผมจะไปเร็วก่อนรถไฟแล้วทีนี้พี่น้องเดมาร์สเคยเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาก่อนแต่เขาหลงรักโลกทำไมชีวิตของเขาแทนที่จะถูกบันทึกไว้ในพระวจนะพระเจ้าที่แบบว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่เขาได้หลงรักโลกไปแล้วโอ้โหพี่น้องเสียดายมากเขาเริ่มต้นดีแต่จบไม่สวยเลย2ติโมธีบทที่4ข้อที่10เดมาร์สเขาได้หลงรักโลกไปแล้วพี่น้องอย่าเป็นเดมาร์สนะและถ้ามีลูกอย่าตั้งชื่อเดมาร์สตั้งชื่ออย่างอื่นคนต่อไปโลดและภรรยาของโลดในปฐมกาลบทที่19ข้อ26พี่น้องโลดเป็นหลานชายของอับราฮัมแต่โลดเองนั้นตัดสินใจเลือกเอาแผ่นดินเมืองโสโดมและโกมลาคิดว่าเป็นดั่งอุทยานของพระเจ้าตาเขาบอดฝ่ายวิญญาณแต่เขามองเห็นว่าโอ้โหตรงนั้นอุดมสมบูรณ์มากเขาลืมไปว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเจ๋งกว่าแม้น้ำพระทัยพระเจ้ายังไม่เห็นเลยว่าแผ่นดินคานาอันนั้นจะบริบูรณ์อย่างไรแต่อับราฮัมยึดพันธสัญญาของพระเจ้าแต่โลดนั้นเลือกที่จะเอาตาที่มองเห็นพี่น้องอย่าให้ผีหลอกเราเราต้องเลือกกับพระเจ้าก่อนแม้นเรายังไม่เห็นเลยแต่ยึดพระเจ้าก่อนยึดพันธสัญญาของพระเจ้าไว้ยึดพันธสัญญาอะไรพระเจ้าก็บอกเราแล้วไงในเยเรมีย์บทที่29ข้อ11บอกว่าอะไรพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเป็นแผนการที่มีความหวังเป็นแผนการที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความสันสุขในพระเจ้ายึดเอาสิเอเมนมั้ยครับพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นนิจจนกว่าจะสิ้นยุคมัทธิวบทที่28ข้อ20ก็บอกยึดไว้ยึดไว้ข้อต่อไปแซมสันผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อที่1แซมสันนะพี่น้องผมเนี่ยย้ำกับลูกชายมากเลยแซมสันเนี่ยเป็นลูกของนาสีที่ปฏิบัติพระเจ้าแต่แซมสันไม่รู้ตาบอดอย่างไรไปใช้เวลากับหญิงแพทย์สยาคือหญิงโสเภณีหลังจากนั้นไม่พอแซมสันเองนั้นยังไปรักคนต่างชาติชื่อว่าเดลิล่าไม่มีหญิงสาวในอิสราเอลแล้วหรือที่สวยงามที่แซมสันจะใช้เวลาแต่กลับตาบอดไปมองเอาหญิงต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขาบูชารูปเคารพอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยให้แซมสันจบไปแต่ว่าเราเองนั้นจะเป็นคนใหม่จะเลือกอย่างนั้นเราเลือกน้ำพระทัยพระเจ้าอย่าเอาเลือกเอาโลกหรือเสน่ห์ของโลกหรือความสวยงามของโลกหรือใบหน้าที่สดสวยด้วยศัลยกรรมฝีมือหมอ
แต่ต้องเอาน้ำมาถ่ายพระเจ้าเอเมนไหมครับอีกคนหนึ่งอาดัมอาดัมในปฐมกาลบทที่3ข้อ8อาดัมนั้นเขาเองนั้นอยู่กับพระเจ้าแต่เขาเองนั้นอยากจะถูกหลอกแล้วก็บอกอยากเป็นอยากจะรู้ดีรู้ชั่วมากขึ้นไปกินผลไม้ที่รู้ดีรู้ชั่วเขาเลือกที่จะพึ่งพากำลังของเขาเพื่อไปสู่ความชอบธรรมเขาเองนั้นอยู่ในพระพรของพระเจ้ามากมายพี่น้องอยากให้เราเป็นสักคนหนึ่งเลยที่เราอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้วยึดพระเจ้าไว้สิครับเราอาจจะยังไม่ได้รวยอะไรที่เหมือนกับคนที่ข้างบ้านที่เขาเองดูเหมือนเขาไม่เชื่อพระเจ้าและเขาโอ้โหเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแต่พี่น้องพระพรของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องการเงินเท่านั้นพระพรหมายถึงว่าสามีเราสัตย์ซื่อพระพรของพระเจ้าลูกเราอยู่ในทางพระเจ้าพระพรคือสุขภาพของเราร่างกายแข็งแรงเราไม่ต้องนอนติดเตียงที่โรงพยาบาลพระพรของพระเจ้าก็คือชีวิตของเราที่สามารถพระเจ้าดูแลเราอย่างดีนี่คือพระพรของพระเจ้าผมจึงแบ่งปันบอกลูกชายตั้งใจเรียนพระพรของพระเจ้าลูกชายตั้งใจรับใช้พระเจ้าพระพรของพระเจ้านี่คือพระพรพี่น้องอย่ามองว่าพระพรต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียวพระพรต้องเป็นวัตถุอย่างเดียวพระพรของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าดูแลปกปักเราในยอดเยี่ยมสุดแล้วเอเมนไหมครับเรามาดูตัวอย่างของคนที่เขาเลือกที่จะตัดสินใจตามน้ำพระทัยพระเจ้าหนึ่งเปาโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เขียนจดหมายฝากมากกว่าทุกคนในพระคัมภีร์ใหม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลมากและงานของพระเจ้าก็ส่งผลมาถึงชีวิตของเราอีกคนหนึ่งดาเนียลและเพื่อนในดาเนียลบทที่1ข้อที่6ดาเนียลยินดีที่จะรักษาชีวิตที่ชอบทำไม่กินอาหารสูงที่พระราชาเขาเสนอมาแต่ยินดีที่จะกินผักผลไม้และปรากฏว่าไงเมื่อครบกำหนดการสัมภาษณ์โอ้โหผิวพรรณเขาเปล่งปลั่งมากกว่าอนุชนที่กินเนื้อสัตว์จากพระราชาโอ้โหพี่น้องผมอยากหนุนใจพี่น้องหลายคนนะถ้ากินผักในพระวจนะพระเจ้าว่าเปล่งปลั่งนะพี่น้องไม่ต้องไปหายาอาหารเสริมกินด้วยซ้ำกินผักของพระเจ้านี่แหละเอเมนไหมครับจะเปล่งปลั่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับพี่องบอกอาจารย์คือหน้าใสเลยวะอาทิตย์ที่แล้วจะไม่พี่องอาจารย์ทำไมหน้าใสจังก็ใสได้กินผักของพระเจ้าไงเอเมนไหมครับพี่น้องอยากหน้าใสนะพี่น้องอาจจะอ่อนกว่าวัยด้วยนะผมเนี่ยยังอ่อนกว่าไวเลยในนี้หลงตัวเองนะพี่น้องฉะนั้นเนี่ยนะพี่น้องอับราฮัมอีกคนหนึ่งปฐมกาลบทที่2ข้อ1อับราฮัมเนี่ยแม้นจะไม่เห็นเลยว่าโอ้สิ่งที่พระเจ้าสัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะแต่อับราฮัมยึดพระสัญญาของพระเจ้าแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเขาโอ้พระเจ้าอวยพรเขาเขามีชื่อเสียงใหญ่โตพงพันของเขามากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้าดุจเมฆทรายในทะเลและเขาเป็นบิดาประชาชาติและเราได้รับพระพรผ่านชีวิตของอับราฮัมโอ้ว้าวเราก็จะเป็นคนนั้นเราจะเป็นคนหนึ่งในตระกูลของเราที่รับใช้พระเจ้าเองไหมครับผมหนุนใจลูกชายเสมอบอกว่าลูกเราต้องเป็นตระกูลที่รับใช้พระเจ้าพ่อมีลูกสองคนก็จริงแต่ถ้าลูกมีลูกนะลูกต้องเอาเป็นสิบเลยเพื่อจะได้เป็นตระกูลผู้รับใช้พระเจ้าเองไหมครับและถ้าผมยังไม่จากไปอยู่กับพระเจ้านะผมจะดูแลช่วยแล้วผมจะให้หลานรับใช้พระเจ้าหมดเลยเองไหมครับโอ้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะหาใครนะพี่น้องแต่ผมพูดไปอย่างเดียวผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาใครหรอกแต่ผมเนี่ยใส่ภาระใจไปก่อนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าโยเซฟอีกคนหนึ่งปฐมกาลบทที่39ข้อ1ถึง3โยเซฟเนี่ยพี่น้องเขาเริ่มต้นจากพี่ชายอิจฉาแล้วในที่สุดถูกขายไปบ้านโปติฟาร์และภรรยาโปติฟาก็มีใจปฏิพักษ์กับเขาคือหมายว่ามีใจชอบแต่โยเซฟนั้นยืนหยัดในความชอบธรรมของพระเจ้าและตัดสินใจไม่ใช่แซมสันนะถ้าเป็นแซมสันนะภรรยาโปติฟาเรียบร้อยครับแต่โยเซฟยินดีที่ยืนหยัดอยู่ในการอวยพรของพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรโยเซฟในที่สุดเขาชีวิตเขามีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกเลยโอ้โหพี่น้องชีวิตที่ยืนหยัดอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้านะชีวิตจะมีอิทธิพลต่อคนเป็นจำนวนมากภาษาอังกฤษใช้คำว่า mass จำนวนมากมหาศาลเลยและพี่น้องชีวิตของเราต้องมีอิทธิพลในทางดีของพระเจ้าเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอเมนไหมครับ
พี่น้องเราต้องมีอิทธิพลชีวิตต่อคนอื่นให้คนอื่นเขาสามารถที่มีชีวิตที่รักพระเจ้าอย่างน้อยเป็นเหมือนเราให้ได้พี่น้องเอเมนหายไปไหนเนี่ยพี่น้องบอกโอ้อาจารย์เมื่อไหร่จะจบเนี่ยโอ้ยหิวข้าวแล้วยังอีกข้อนึงพระเยซูเป็นผู้ตัดสินใจยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างพี่น้องวันนี้พระคำของพระเจ้าข้อนี้ให้พี่น้องกลับไปพิจารณาดีๆอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกผมย้ำอีกครั้งว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราไม่มีพระเจ้าให้เรามีสิ่งในโลกได้แต่อย่ารักสิ่งเหล่านั้นแต่ใช้สิ่งเหล่านั้นในการเป็นกอต่ออาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำความจริงของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้ให้ถ้อยคำความจริงของพระเจ้านั้นไปกระทบในจิตใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในจิตใจให้พี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนนั้นมีจิตใจที่จะสามารถโอ้พระเจ้ายืนหยัดอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าและเติบโตขึ้นในพระเจ้าของพระเจ้าเราจะไม่รักโลกแต่เราจะใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นเป็นพรกับโลกนี้และเราจะเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะตัดสินใจในการยืนหยัดอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เราเลือกคือเส้นทางน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเลือกและเราเองนั้นจะดำเนินชีวิตตามเส้นทางนี้และเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่จะอวยพระพรชีวิตของเราและพระผู้ใดที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขานั้นจะจำเริญขึ้นเขาจะจำเริญขึ้นเขาจะจำเริญขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรามีความเชื่อแบบนี้เพราะพระคำของพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าผู้ที่พระเจ้าอยู่ด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าดังโยเซฟนั้นเขาจำเริญอย่างรวดเร็วชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าและพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าทรงอยู่ในเราเราจะจำเริญขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพราะเพื่อตัวเองแต่พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เราเองนั้นเคารพเชิดชูเป็นพระเจ้าที่เรารับใช้พระองค์พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูพี่น้องถ้าพระคำของพระเจ้าวันนี้มาถึงชีวิตของท่านแล้วพระเจ้าพระวิญญาณกำลังพูดกับท่านส่วนตัว